ไม่ใช่แบบต้องไปเดี๋ยวหน้ามืดหมดเลยนะฮะก็ชงเข้าไปในข่าวต่อไปฝนมาตกให้หน่อยช่วยในขณะที่คนกรุงเนี่ยได้รับลมหนาวบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากชอบชอบภาคใต้ชอบตรงไหนรู้ไหมช่วงอากาศหนาวเนี่ยเจนจะไม่ร้อนและเจนจะไม่ร้อนเจนจะไม่มีเหงื่อและเจนจะไม่เหม็นเราเห็นแล้วเลยจะไม่เลยนี่เดี๋ยวท่านผู้ชมก็เข้าใจผิดหรอกปกติไม่เหม็นปกติเวลาจะอ่านข่าวต้องถ้าไม่ใช่วันนี้เรามาถึงเจอแล้วเจอแล้วเจอเข้าประเด็นข่าวดีกว่าค่ะตอนนี้ภาคใต้นะคะช่วงปลายปีค่ะก็เป็นฤดูมรสุมใช่ไหมคะตอนนี้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะนราธิวาสแล้วก็ยะลานะคะไปดูหน้าหนึ่งกันหน้าสองของมากกว่าโพสต์นราธิวาส floods hit 300 homes and schools locals evacuate seafood run scarceเขาบอกว่าเป็นฟลัดนะคะหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยได้ทำลายบ้านเรือนแล้วก็โรงเรียนไปแล้วกว่า300ครัวเรือนนะคะส่วนโลโก้ก็คือคนในพื้นที่เนี่ยท้องถิ่นนะท้องถิ่น evacuate ค่ะก็คือต้องอพยพกันนะคะส่วนซีฟู้ดเนี่ยก็เป็นเหมือนอุตสาหกรรมนี้ด้วยหรอคะไม่ใช่ค่ะ run gas คือเหมือนกับว่ากำลังขาดแคลนกุ้งอย่างนี้รีบสับเลยรีบสับไม่ใช่ค่ะก็ขาดแคลนนะคะอุตสาหกรรมนี้ค่ะทางด้านฝ่ายปกครองนะคะก็ได้สั่งเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมรับมือค่ะแล้วก็รายงานสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงค่ะครับที่จังหวัดนราธิวาสนะคะฝนก็ตกลงมาหนักในพื้นที่13อำเภอติดต่อกันเป็นวันที่4แล้วค่ะก็ได้ส่งผลให้น้ำป่าบนเทือกเขาสันกลาคีรีเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ตลอดแนวริมตลิ่งแล้วก็ที่ราบลุ่มในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์อำเภอสุไหงโกลกแล้วก็อำเภอแว้วโรงเรียนบ้านบุเกตาแล้วก็โรงเรียนบ้านยะหอในอำเภอแว้งค่ะก็ถูกน้ำท่วมขังจนต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวส่วนที่จังหวัดยะลาฝนก็ตกลงมาต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงติดต่อกันนะคะก็ได้ทำให้พื้นที่ในอำเภอบันนังซาปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและได้ไหลล้นตลิ่งสะพานข้ามทางเข้าท่วมบ้านลิงเงะหมู่3บ้านสายแก้วส่วนในพื้นที่อำเภอเบตงแล้วก็อำเภอทานโตซึ่งเป็นที่เชิงเขาก็มีความเสี่ยงแลนด์สไลด์เหมือนกันค่ะดินก็อาจจะถล่มลงมาได้นะคะเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งติดตามแล้วก็เฝ้าระวังตลอดเวลาค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลาก็ยังน่าเป็นห่วงเช่นกันน้ำป่าได้หลากเข้าท่วมอย่างน้อย5อำเภอแล้วในช่วงค่ำที่ผ่านมาก็ได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นที่หมู่บ้านของตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่มวลน้ำป่าจากเทือกเขาแก้วที่ไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็วจนชาวบ้านเนี่ยตั้งตัวไม่ทันค่ะโดยทางฝ่ายปกครองก็ต้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอดทั้งคืนเลยค่ะโรงงานนี้ที่ว่าซีฟู้ดไม่มีเนี่ยเพราะว่าเรือออกจากฝั่งไม่ได้ใช่ไหมหรือยังไงเรือออกจากฝั่งไม่ได้เหรอคะใช่เรือเล็กออกจากฝั่งไม่ได้เรือเล็กก็ออกจากฝั่งนะ small boats small vessels นะฮะแต่ว่า vessel ใหญ่ๆอย่างเช่นน้าคนนี้นะครับอันนี้ติดฝั่งอันนี้คือเขาอะไรนะเขาเกิดมานี่เลยเขาใช้คำว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะ refusing to budge ก่อนอันนี้ก่อนนะครับ budge เนี่ยคือการขยับคือการกระเถิบคือการเคลื่อนไหวเขาบอกไม่ขยับไม่ยืนยันไม่ไปไหนถามว่าทำไมเรือลำนี้นะครับซึ่งเป็นเรือสัญชาติอินโดนีเซียเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าเดินเกิดมา run aground นะครับ aground ไม่ใช่แผ่นดินผืนหนึ่งนะ A G R O U N D aground เพราะว่าเกยตื้นนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ที่กลัวมากๆเลยก็กลัวว่าน้ำมันซึ่งอยู่ข้างในเนี่ยประมาณ 1.7 ล้านลิตรนะฮะแต่ว่าไม่ใช่น้ำมันcrude oilนะไม่ใช่น้ำมันดิบนะจ๊ะเป็น palm oil น้ำมันก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็จุดไฟแล้วก็ทำเป็นแบบสุกี้ยักษ์แล้วก็จะไม่ดีค่ะเอามาทอดใหญ่ๆไม่ใช่คิดว่าจะได้หลังจากข่าวนี้ไปเนี่ยจะได้ไปทำสุกี้ไหมไม่น่าจะได้ไปเท่าไหร่นะเมื่อกี้มานิดนึงในเรื่องของ flood นะคะก็มีหลายคำอยู่เมื่อวานเนี่ยเราพูดถึงคำว่า swampswamp เนี่ยมันเป็นเหมือนกับ flood จนทำให้เกิดหนองน้ำหรือว่าบึงขึ้นมานะคะคมีคำว่า inundated ด้วย inundated นะคะแล้วก็ใช่แล้วก็มีการ overflow ก็เหมือนเป็นการท่วมท้นไหลล้นค่ะอย่างก็ stay safe กันเนาะ people ค่ะคนในภาคใต้ค่ะมาที่ข่าวดีกันบ้างค่ะตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้สั่งให้กรมการค้าภายในเนี่ยทบทวนราคาสินค้านะคะหลังแนวโน้มราคาน้ำมันลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่ผู้ประกอบการก็พร้อมใจกันนำสินค้าลดราคาสูงสุดถึง70%กันเลยทีเดียวพลเอกชาชัยสาริกัลยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนเพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ซึ่งในปีนี้นะคะก็ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ประมาณ20รายรวมทั้งร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อยมีสาขารวมกันทั้งสิ้น 12,800 สาขาทั่วประเทศค่ะจะมาร่วมลดราคาจำหน่ายสินค้าครั้งใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศนะคะภายใต้ชื่องานว่า
เทใจคืนสุขสู่ประชาชนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในระหว่างวันที่24ถึง30ธันวาคมนี้ค่ะก็รวมระยะเวลาเป็นทั้งหมดก็7วันนะคะแล้วก็ราคาสินค้าเนี่ยก็จะลดสูงสุดถึง 70% เลยทีเดียวหรือว่า up to 70% นะคะทั้งนี้ก็มั่นใจว่าจะมีเงินสะพัดในช่วงของการจัดงานเนี่ยมากกว่า 50,000 ล้านบาทแล้วก็จะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้ประมาณ30%หรือคิดเป็นเงินเนี่ยก็กว่า 15,000 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้สั่งการให้กรมการค้าภายในกลับไปศึกษารายละเอียดหลังแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกและการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันภายในประเทศเนี่ยลดลงจึงควรเห็นว่าควรจะมีการทบทวนแล้วก็ติดตามต้นทุนราคาสินค้าอุปโภคบริโภคว่าจะปรับลดราคาสินค้าได้หรือไม่ค่ะแสดงว่าที่บอกว่า up to 70% เนี่ยเหมือนกับว่าคุณเลือกได้หรอว่าคุณจะเอาลดกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ up to you ไม่ใช่แล้วแต่ผู้ขายใช่เขาบอกว่า up to you up to you ก็คือแล้วแต่คุณใช่ไหมแต่ว่าถ้า up to ในแง่นี้ก็คือขึ้นอยู่กับผู้ขายเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ขายอาจจะเซลล์แค่ 50% แต่ว่าก็จะมีบางสินค้าที่เซลล์ up to 70% เขาบอกลด 70% เนี่ยคือมันจะมีประมาณ2ไอเทมสมมุติว่าที่ได้ลด 10% 15% เพื่อดึงคนเข้ามานะครับใช่ซึ่งอันนี้เขาก็จะมีทั้ง retail seller แล้วก็เป็น wholesale seller retail นี่คือหางใหม่ใช่ไหมเหมือนที่จบมี retail ไม่ได้งอกขึ้นมาใหม่ไม่ใช่หรอขายปลีกขายส่งนะคะ wholesale ก็คือรายใหญ่ขายเป็นบล็อกถูกต้องก็คือขายเป็นแบบส่งเป็นล็อตใหญ่ๆนี่นะฮะซึ่งโฮเซลเนี่ยต้องดูดีนะครับต้องมี W นำนะไม่งั้นนี่กลายเป็นขายรูนี่ไม่ใช่แล้วโฮเซลนะครับไม่ได้นั่นเองนะฮะซึ่งการทบทวนราคาเนี่ยมี3รีที่อยากจะนำเสนอด้วยกันอันดับแรกเลยคือ reconsider คือปลดไปพิจารณาใหม่นะครับตอนนี้น้ำมันบอกอะไรราคาลงน้ำมันลงใช่ไหมไปพิจารณาหน่อยได้ไหมบางคนก็บอกว่าช่วยไป reconsiderเอาเมื่อกี้คือ review reconsider นะ review คือไปทบทวนใหม่ reconsider พิจารณาใหม่นะครับแล้วอีกอันหนึ่งคือช่วย revise เลย revise เปลี่ยนราคาเดี๋ยวนี้ไปสั่งเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ทบทวนเดี๋ยวนี้ใช่เพื่อจะได้ให้ cost of living หรือว่าค่าครองชีพของคนไทยเนี่ยลดลงด้วยเนาะถูกต้องนะครับเอาไปที่น้ำใจงามนะครับของโชเฟอร์แท็กซี่อันนี้ก็สามารถนำความสุขให้กับคนเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราอาจจะมองว่าถ้าจะมองว่าเป็น opportunity cost คือภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสคือโอ้ยเห็นไหมเนี่ยถ้าฉันเอาเงินเข้ามาเนี่ยฉันก็สามารถไปซื้อ1 2 3 4แต่ที่ได้คือเอาเงินไปคืนแล้วฉันเลยอดเหล่านั้นเลยแต่ได้มาแค่รอยยิ้มอะไรเงี้ยอย่าไปมองกันฮะสังคมเราจะได้ก็เพราะว่าคนดีนั่นเองนะครับ คุณสุกัณฑ์ลาโลดคนนี้ครับอายุ47นั้นบอกได้เลยว่าเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ที่เอาอะไรมาคืนรู้ไหมฮะชาวต่างชาติผู้ชายคนนี้1คนผู้หญิง1คนเนี่ยมาแถวย่านสีลมนะฮะก็พาไปส่งแถวสุขุมวิทขากลับเนี่ยปรากฏเฮ้ยไปชูบอกข้างหลังเจอกระเป๋าสตางค์สีดำหล่นอยู่นะฮะตัดสินใจวกรถกลับไปที่สุขุมวิท16ทันทีเพื่อตามหาเจ้าของซึ่งเป็นชาวต่างชาติแต่ไม่เจอครับก็เลยโทรไปที่สวพ91นะครับเพื่อประกาศหาขอเอากระเป๋ามาฝากไว้ที่สถานีซึ่งการตรวจสอบภายในกระเป๋าเนี่ยเจอเอกสารนะครับของมิสเตอร์คีวิลเบอร์นิกฮินนะฮะคนชาติอะไรเนี่ยคีวิลเนี่ยนะฮะเจอขอไปเป็นคนรัสเซียนะฮะเจอธนบัตรทั้งไทยธนบัตรต่างประเทศเบ็ดสรตีแล้ว 60,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับโอ้โหไปสัมภาษณ์คุณคีริลเนี่ยคีริลบอกว่าโอ้ไอ้นึกว่าไอ้หายไปแล้วนึกว่ามันจะอันตรธานหายไปกระทรายลมแล้วไม่นึกว่าจะได้กลับคืนมาก็รู้สึกดีใจมากนั่นเองนะครับซึ่งก็เลยมอบเงินจำนวนหนึ่งนะครับเป็นสินน้ำใจนั่นเองนะครับจำนวนหนึ่งนี้ 10,000 หรือเปล่าคะหรือ 1,000 ไม่แน่ใจไม่แน่ใจ นะแต่ว่ามันเป็นความภาคภูมิใจเป็นมุกจำนวนหนึ่งไงพี่แต้บอกว่าจำนวนหนึ่งหนูก็เลยถามว่า10,000 หรือ 1,000ขอบคุณไหมไม่ใช่ปลีกเนื้อจริงหรือจะมาแต่แต้คนเดียวอะไรกันนี่เมื่อกี้เป็นเรื่องดีๆนะคะมาดูเรื่องที่ไม่ค่อยดีมากนักค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโจรขึ้นบ้านเคยโจรขึ้นบ้านไหมไม่เคยแต่รู้แต่ว่าตกกระไดต้องพลอยโจรอันนี้เป็นเรื่องของโจรถ้าคุณไหนโจรแต่เม้มแต่กลางเอ้ยบอกไม่ตกเลยจะเจ็บตัวพลอยโจรพลอยโจรอันนั้นคือโจรนอนหนูใช่ไหมโจรนอนหนูอันนี้เป็นโจรกรรมค่ะซึ่งบ้านนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเป็นแบบโชคดีหรือโชคร้ายมากเพราะว่าอยู่กันมาแค่ 7-8 ปีโจรขึ้นบ้านไปแล้วกี่ครั้งรู้ไหมกี่ครั้งคะ4ครั้งโอ้โหนี่เฉลี่ย4ครั้งเฉลี่ยแบบ2 ปีต่อครั้งแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยควรจะไปปลูกบ้านใต้ดินทำไมคะเพราะว่าโจรจะได้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นจะลงแทนเออกระโดดพ่นอยู่ดีขอจิ้งหรีดนิดนึงนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวจะเอาใบก้อนมาไล่ฉีดจิ้งหรีดไม่ดีแล้วสรุปแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านทำยังไงเจ้าของบ้านเนี่ยทั้งเลี้ยงสุนัขก็แล้วสุนัขก็ยังไปเข้าข้างโจรอีกตรงวอชด็อกไม่ช่วยใช่ไหมไม่ช่วยวอชด็อกแล้วเฝ้ายามกล้องวงจรปิด CCTV ก็แล้วไม่ช่วย close circuit close circuit television ใช่ค่ะ CCTV ไม่ช่วยนะคะตำรวจล่ะตำรวจก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันทำยังไงทำไงดี
ตั้งป้ายเลยเขียนป้ายประจานโจรประชดตำรวจเลยค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะนี่ป้ายเป็นขึ้นป้าย2อันเลยนะป้ายแรกเนี่ยมีภาพคนร้ายจากกล้องวงจรปิดก็เห็นแบบเต็มๆเลยนะคะก็เขียนด้วยตัวอักษรข้อความที่ว่าคุณโจรมา4ครั้งแล้วครับถ้ามาอีกครั้งเนี่ยเจอแน่เจออะไรรู้ไหมเจออะไรฮะตาต่ำตาต่ำนี่ไงเจออะไรคือตาต่ำตาต่ำนี่ที่มันอยู่ตรงข้อเท้าตรงนี้ป่ะตาตุ่มอ๋อไม่ใช่ตาต่ำเขาบอกเป็นเครื่องดักสัตว์โบราณเป็นเครื่องดักสัตว์โบราณค่ะส่วนอีกป้ายเมื่อกี้นะคะก็บอกว่าประกาศแจ้งเบาะแสหัวขโมยมีรางวัลแจ้งเบาะแสที่191ค่ะอันนี้นะคะเป็นบ้าน2ชั้นค่ะมีรั้วรอบขอบชิดเลยนะก็พบเนี่ยเลยว่ามีทั้งป้ายมีทั้ง CCTV มีอะไรเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่ารู้สึกเสียใจมากแต่เหตุที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกสุนัขก็ช่วยไม่ได้กล้องก็ช่วยไม่ได้นำหลักฐานไปแจ้งตำรวจให้มาดูที่เกิดเหตุก็ไม่มีความคืบหน้าอีกนะคะแต่ก็พอจะรู้ค่ะว่าคนร้ายเนี่ยเป็นใครพอดูคร่าวๆแล้วนะจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองเนี่ยเข้ามาดูแลความทุกข์สุขของประชาชนหน่อยก็หลังจากมีการติดป้ายเนี่ยค่ะตำรวจก็บอกว่าขอร้องเถอะปลดป้ายออกหน่อยได้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูโยกย้ายกลัวจะกระทบต่อตำแหน่งน่ะนี่นี่เองทำไมถึงไม่มาดูแลทุกสุขประชาชนแทนประชดนิดนึงนะประชดนิดนึงส่วนการขึ้นบ้านหรือการจรกรรมก็มีหลายคำอยู่นะคะคุณอาจจะใช้ได้ยินคำว่าตีฟบ่อยเตฟหรือเตฟนะคะตีฟคือโจรเตฟก็คือการจรกรรมนะคะหรือว่าจะใช้คำว่า robbery ก็ได้ robbery หรือว่า robber นะคะแล้วก็อีกคำนึงก็คือ burglar หรือว่า burglary ถูกต้องใช่ค่ะส่วนออกแนวย่องเบานิดนึงย่องเบาอันนี้สามคำนี้จะคล้ายๆกันคือจรกรรมแล้วก็ไปเอาสิ่งของออกจากบ้านแต่ว่าคำว่ามarking นี่ไงมาร์กมาร์กอันนี้คือแก้วกาแฟอาศัยจังหวะนี้ขึ้นมาโชว์มาร์กดื่มเลยใช่ค่ะแต่ marking เนี่ยเป็นการโจรกรรมแบบจี้จี้จี้จากคนครับแต่ว่าอย่าไปจี้เนี่ยภาษาไทยคือจี้เอาเงินมากับจี้มันเหมือนกันแต่ภาษาอังกฤษไม่เหมือนนะอันนี้ tickle ถูกต้อง tickle ถ้าบาจี้ก็เป็น ticklish ticklish คนบาจี้ครับผมไปช่วงนี้อากาศหนาวไปดูดอกไม้กันดีกว่าค่ะที่จังหวัดขอนแก่นเขาก็ได้จัดงานมหัศจรรย์พันไม้นานาชาติประจำปี2557นะคะแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะที่บึงทุ่งสร้างนะคะใจกลางเมืองขอนแก่นนายกำธรถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้เปิดงานมหัศจรรย์พันไม้นานาชาติขอนแก่นประจำปี2557 ค่ะเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวเมืองขอนแก่นในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ค่ะทางขอนแก่นเนี่ยก็ได้นำดอกไม้นานาชนิดที่มีสีสันสวยงามซึ่งดอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกไม้เมืองหนาวที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยก็73ไร่เต็มไปด้วยดอกไม้นะคะประดับดอกไม้เมืองหนาวที่เขาบรรจงสร้างเป็นสวนรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศของความสุขสดชื่นต้อนรับฤดูหนาวแล้วก็เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะโดยใน73ไร่เนี่ยก็จะแบ่งจัดสรรพื้นที่ออกเป็น15โซนค่ะก็เลยอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเนี่ยให้มาร่วมชื่นชมบรรยากาศความงามในงานมหัศจรรย์พันไม้นานาชาติครั้งนี้ด้วยนะคะสวนอะไรนะคะสวนพฤกษศาสตร์ใช่สวนพฤกษศาสตร์ก็คือ Botanical Garden โอเค Botanical Garden หรือว่าที่ถ้าไปดูผลิตภัณฑ์ที่มีบอแทนิกเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ามาจากพืชพันธุ์ธรรมชาติใช่สวยเนาะหน้าหนาวแบบต้นไม้ขึ้นดีใช่น่าไปเก็บกินนะไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปอย่าไปเด็ดนะอย่าเด็ดคนไม่ใช่แพะนะฮะดูดีกว่าถูกต้องนะฮะไปที่เซาหลินดีกว่าเซาหลินแชมเปี้ยนเซาหลินจริงๆไปวัดเซาหลินจริงๆนะฮะก็คือคณะสงฆ์ไทยเนี่ยไปที่วัดเซาหลินนะครับเพื่อไปร่วมหล่อพระประธานนะครับหรือว่า Buddha Image นั่นเองนะครับซึ่งทางพระที่จีนเนี่ยก็โอ้โหชื่นชอบฝีมือคนไทยนี่ไม่ธรรมดานะครับก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรัตน์นะครับเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารนะครับแล้วก็คณะสงฆ์นะครับของไทยเนี่ยก็ไปที่เมืองจีนนะครับไปที่มณฑลเหอหนานที่เมืองจีนเพื่อที่จะไปประกอบพิธีหล่อพระประธานที่วัดเซาหลินนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้วัดนี่ก็เป็นประวัติความมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้งหมด7องค์นะแต่ละองค์เนี่ยจะมีความสูงประมาณ 4.5 เมตรนะครับหล่อและแกะแบบโดยช่างฝีมือคนไทยซึ่งนะฮะทางนู้นเนี่ยทางจีนเนี่ยเขาบอกโหชอบมากเลยฝีมือเก่งนะคนไทยแกะได้สวยมากเลยฝีมือปราณีตนะฮะ
แล้วก็มีความวิจิตรงดงามด้วยนะครับซึ่งการหล่อพระประธานวัดเซาเหลียนครั้งนี้เป็นการสานความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาทั้งสองประเทศให้สืบทอดยาวนานไปนะครับแล้วก็สร้างถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่4นะครับเป็นต้นกำเนิดพระสายธรรมยุทธ์เหมือนกับวัดเซาเหลียนนะครับพระประธานทั้งหมด7องค์เมื่อหล่อเสร็จเรียบร้อยจะนำไปประดิษฐานอย่างวัดเซาเหลียนประเทศจีนต่อไปอันนี้ก็เป็นที่ประเทศจีนนะคะต่อไปเราไปดูชาวต่างชาติในประเทศไทยกันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้ช่วง Have a Say นะคะเราจะมีคำถามไปถามฝรั่งค่ะว่า What is the most disgusting drink you've ever drunk นั่นก็คือเครื่องดื่มขยะแขยงที่สุดที่คุณเคยดื่มคือเครื่องดื่มอะไรนะคะ Have a Say ค่ะHave a say. We are with Desiree from Germany. Hi, Desiree. Well, Desiree, what is the most disgusting thing? I mean, disgusting drink you ever drunk? That's the bubble tea, which bubble is well known. Tea. Yeah. Bubble tea, สิ่งที่ disgusting หรือว่ามันน่าสะอิดสะเอียนที่สุดสำหรับ Desiree นะคะ ชานมไข่มุกค่ะ Why? You know, it's like a trend in Thailand. I know, but with the thing, yeah, curl, correct. That's really, yeah, that's really like strange. It. No, I don't like it. เขาบอกว่าเขาไม่ชอบนะคะไอ้พวกไข่มุกเม็ดๆมัน strange มันแปลกมากๆมันพิลึกมากๆสำหรับเขาก็เลยไม่ชอบ bubble tea. Thank you so much, guys. This is Elaine from England. I was at a wedding in Cambodia and I drank a can of green jelly called grass jelly drink. Grass jelly drink อันนี้เขาไปชิมมาที่แคนเบอร์เรียก็คือไปกินที่กัมพูชามานะคะปรากฏว่ามันคือเป็นแบบน้ำกระป๋องนี่แหละนะคะอารมณ์เหมือนเฉาก๊วย grass jelly It's brown juice with like okay. green lumps of jelly in it it was disgusting แต่เพิ่นมันเป็นเฉาก๊วยในน้ำสีน้ำตาลแล้วไอตัว jelly เนี่ยก็เป็น jelly สีเขียวๆ green lumps jelly เขาก็เลยบอกว่าอีมาก yuck that's yuck right yeah terrible never again never never again never again คือไม่มีอีกแน่นอนNo second time. Thank you so much, guys. Now I'm with Ingvild from Norway. Well, I don't know the name of it, but it's some traditional drink that I tried in Jordan. That in they Jordan. Yeah, in Jordan, mm-hmm. in the Middle East. Yeah. Ingvild บอกว่าจำชื่อไม่ได้นะคะแต่ว่าชีเนี่ยไปกินที่ Jordan, Middle East นะคะมันเป็นเหมือน traditional is that traditional drink? Yeah. มันเหมือนกับเป็นแบบที่เขามีแบบเครื่องดื่มพื้นบ้านอะไรแบบนี้นะคะ It's brown and it tastes like.Old coffee and something sour, bitter. ค่ะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลรสชาติคล้ายๆกับ coffee แต่ว่าก็แบบ sour เปรี้ยวๆ bitter ขมๆปนๆกันก็เลยอีแย่ๆอะไรแบบนี้ค่ะ Thank you so much for sharing your experience. I'm with Kate from New Zealand. It was called yak tea. Yak tea. เขาบอกว่า yak tea. Right. Yak อันนี้คือแบบวัวยักษ์อะค่ะวัวแบบวัวป่าในแถบทิเบตฮิมาลัยอะไรแบบนี้นะคะ And then what does it taste like?Well, it tastes pretty nice if you think that you're not drinking tea. It's not like green tea. It's not like Thai tea. Uh-huh. It's like salty soup. Salty soup. Salty soup. Okay. คือฟังชื่อตอนแรกยักทีชาวัวแต่ปรากฏว่าตอนที่กินเข้าไปเนี่ยฉันไม่ได้คิดว่าแบบกินแบบ green tea ไม่ได้กินชาเขียวไม่ได้เหมือนกับกินไทยทีชาไทยมันก็จะดีมากมาเจอกับเป็น sour soup salty soup salty soup เป็นแบบเหมือนกินซุปเค็มๆอะไรแบบเนี้ยค่ะมัน taste nice มากๆเลยค่ะ Thank you so much okay ยักทีแปลกมากHave a say. โอ้สุดยอดมากเลยนะครับก็วัฒนธรรมแตกต่างกันไปนะเขาไม่ชอบชามุงไข่มุกเขาดูเหตุผลว่ามี texture ที่มันแปลกๆกินมันจะกรึบๆอะไรก็ว่าไปค่ะ but disgusting นี่อีกคำหนึ่งที่สามารถใช้ได้ใช้ gross ได้ไหมคะได้ก็ขยะขยงมันก็รู้สึกเหมือนเป็นคำพูดมากกว่าเนาะไม่ใช่เป็นคำเขียนอ่ะถูกต้องถูกต้องนะฮะขออนุญาตแก้ข่าวนิดนึงฮะก่อนที่จะเข้า Have a Say เนี่ยที่วัดเซาหลินเนี่ยนะครับที่เขาส่งพระมาจริงๆไม่ได้เกิดที่เมืองจีนแล้วก็ขออภัยด้วยที่เมืองไทยที่อยุธยาของเรานะครับที่วัดวชิรยธรรมารามนะครับอยู่ที่อำเภอมหาราชนะครับอำเภอจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับทำเสร็จแล้วเขาส่งไปเมืองจีนเขาขอโทษก็อาจจะไปนิดนึงค่ะช่วงหน้าครับไปดูสาววัย24ที่มีน้ำหนักเกือบ300กิโลกรัมนะคะอ้าวแมมเนี่ยและเสียงดนตรีนั้นค่ะสามารถบรรเทาความเจ็บตอนผ่าตัดได้ค่ะปุจฉาจากหลากหลายสกุลเงินในโลกของเราทราบหรือไม่คะว่าประเทศใดต่อไปนี้ไม่ได้ใช้สกุลเงินยูโร 1. โปรตุเกส 2. ไซปรัส 3. ลิเบีย
4 Greece